ิงกันแบบกลางแยกเลยอ่ะแถวๆลาซานค่ะกล้องวงจรปิดจับภาพได้คือเดิมทีเนี่ยพวกนี้ไปเจอกันที่สถานบันเทิงหลังจากนั้นฝั่งของคนตายคือวรเชษฐ์กับเจษดาขับ Fortuner ออกมานะคะเพื่อพูดตามตรงออกมาตามหานั่นแหละและแก๊งก่อเหตุขี่มอเตอร์ไซค์มาหรือยิงใส่เลยผู้ชมคะรถคันเมื่อสักครู่นี้ที่ขับไปวรเชษฐ์กับเจษดาครับเป้าจริงๆน่ะคือวรเชษฐ์นะคะแต่เจษดาเป็นเพื่อนของวรเชษฐ์ที่เหมือนกับเฮ้ยเห็นว่าเพื่อนกำลังจะมีเรื่องเป็นห่วงก็เลยเปิดประตูขึ้นรถไปนั่งข้างคนขับแล้วจังหวะนั้นไอ้แก๊งมือปืนที่มันบุกไปยิงเนี่ยจริงๆคือทะเลาะกันมาตลอดทางและยิงและหลายระลอกแต่จังหวะที่ยิงตรงกลางแยกตรงลาซานเลยเนี่ยคนรับเคราะห์คือเจษดากระสุนเข้าที่ศีรษะเสียชีวิตตรงเบาะด้านข้างคนขับเหตุการณ์ทั้งหมดที่บอกว่าเป็นเรื่องราวที่ลวงกันออกมาเนื่องจากว่าคุณผู้ชมดูมุมนี้พอวกกลับมาที่สถานบันเทิงต้นเรื่องอีกทีนึงผู้หญิงที่อยู่ในเหตุการณ์ค่ะกรีดร้องออกมาเลยเหตุการณ์ค่อนข้างจะชุลมุนเพราะจริงๆแล้วเนี่ยเริ่มตั้งแต่ช่วงประมาณ4ทุ่มเป็นต้นไปเดิมทีวรเชษฐ์เองเนี่ยขับรถ Toyota Fortuner คันสีดำเนี่ยเขามากับแฟนเขานะคะครับส่วนเจษดาเห็นบอกว่าเจษดาก็มากับแฟนเหมือนกันแต่พอเห็นวรเชษฐ์เป็นรุ่นพี่รุ่นน้องกันแล้ววรเชษฐ์กำลังจะมีเรื่องเลยเปิดประตูขึ้นรถไปกับเขาแล้วสุดท้ายก็ตามที่บอกวรเชษฐ์เองคือก็ต้องยอมรับวรเชษฐ์โดนยั่วเพราะไอ้พวกแก๊งก่อเหตุจริงๆแล้วเป็นคู่กรณีเก่าแล้วก็เลยมาเจอกันที่สถานบันเทิงหลังจากนั้นเหมือนกับขับรถเบิ้ลใส่กันจนกระทั่งวรเชษฐ์เองจะออกไปจัดการนั่นแหละแล้วคนตายเจษดานั่งไปเป็นเพื่อนแล้วสุดท้ายก็เกิดเหตุการณ์สลดขึ้นล่าสุดวันนี้วรเชษฐ์ค่ะเราได้คุยกับเจ้าตัวอีกทีนึงเขาบอกว่ากลุ่มคู่กรณีจริงๆผมก็รู้เพราะมันก็เป็นเพื่อนเรียนหนังสือด้วยกันโตด้วยกันมาคุณผู้ชมคะแต่ก่อนหน้านี้ประมาณปี2ปีไปเที่ยวด้วยกันแล้วเกิดทะเลาะกันค่ะคุณผู้ชมฮะเริ่มต้นเขาบอกว่ากลุ่มคู่กรณีที่เอาปืนมายิงไล่ยิงรถเขาใช่ไหมจนเจษดาเพื่อนรุ่นพี่ของวรเชษฐ์เนี่ยดันมาซวยตายทั้งที่เต้าตัวเนี่ยเจษดาคนไทยไม่ได้ไปมีเรื่องอะไรกับใครเลยนะฮะมีเรื่องก็คือทางด้านของวรเชษฐ์ไปมีเรื่องกับนายเล็กชกต่อยกันแล้วก็เลยเหมือนโทรศัพท์ลวงกันออกมาส่วนกลุ่มคู่กรณีที่เอาปืนมายิงก็เป็นเพื่อนสมัยเรียนกันเคยมีปัญหากันมาก่อนนั่งกินนั่งดื่มด้วยกันเห็นบอกว่าเหตุการณ์เนี่ยเขาบอกโอ้ยพี่มันเป็นเรื่องวัยรุ่นน่ะวันนี้ไปดูไปถามพี่วรเชษฐ์นะเริ่มต้นมีหลายต่อหลายเหตุการณ์ไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่ปี2565กลุ่มคู่กรณีพูดผิดหูกับวรเชษฐ์เคยชกต่อยกันแล้วแต่ปี65เลยนะปีที่แล้วแต่ภายหลังมาทั้งสองฝั่งก็เคลียร์กันก็จบสงกรานต์66เพื่อนรุ่นพี่ไปนั่งรวมกลุ่มกับฝั่งคู่กรณีก็ถูกเอาปืนตบแล้วเอาปืนมาจ่อยิงซึ่งคดีนี้อยู่ในชั้นศาลโอ้โหเป็นเรื่องเป็นราวมาก่อนหน้านั้นเคยเป็นคงเป็นข่าวด้วยหลังจากนั้นเห็นบอกว่าเพื่อนรุ่นน้องนายวรเชษฐ์ก็ถูกกลุ่มคู่กรณีมาดักอุ้มถึงหน้าบ้านแต่รุ่นน้องหนีทัน8เมษายน66กลุ่มคู่กรณียกพวกมา13คนมายิงถล่มบ้านข่าวที่สมุทรปราการต่อเนื่องบางนาเราเคยเล่าไปหลายต่อหลายครั้งแก๊งนี้ทั้งนั้นเลยฮะคุณผู้ชมหลังจากนั้นกลุ่มคู่กรณีก็ยกพวกมารุมกระทืบเพื่อนรุ่นพี่ที่แบริ่งซอย4จนกะโหลกร้าวแล้วก็ล่าสุด29มิถุนายน
เอาปืนมากระหน่ำยิงกะจะฆ่าผมแต่สุดท้ายแล้วเจษดาเป็นเพื่อนรุ่นพี่มาโดนยิงตายคุณทางด้านของคุณวรเชษฐ์บอกนะอยากขอความเป็นธรรมให้กับเจษดาเพราะเป็นเพื่อนรุ่นพี่เนี่ยเป็นคนดีมากกลุ่มคู่กรณีต่างหากที่เป็นคนมีอิทธิพลมีสำนักทนายความเป็นของตัวเองเอ้ากลัวฮะกลัวว่าเดี๋ยวมันจะหลุดจากคดีนี้ไปอีกลองฟังเสียงทางด้านคุณวรเชษฐ์ดูฮะมันสืบเนื่องมาตั้งแต่ปี65แล้วพี่ตั้งแต่นครนายกคือเป็นพวกเพื่อนพี่น้องกันนี่แหละแล้วไปเที่ยวนครนายกด้วยกันแล้วก็นั่งกินเหล้าเมาแล้วก็มีการเรื่องชกต่อยกันแล้วก็คุยกันเคลียร์จบแล้วนะเหมือนจะจบแล้วผ่านไปอีกปุ๊บมาสงกรานต์ปี66รุ่นพี่กับผมกับเพื่อนผมมาไปนั่งเล่นตรงสงกรานต์ของพวกเขาก็ชะล่าใจพี่ก็คือคืนว่ามันไม่มีอะไรแล้วเขาก็ลุมกระทืบรุ่นพี่ผมเอาปืนต่ออะไรอย่างเงี้ยพี่พอผ่านอย่างนั้นมาแป๊บเดียวนะพี่ก็รุ่นน้องผมก็โดนมาดักอุ้มหน้าบ้านสู้ได้หนีได้แล้วก็วิ่งเข้าบ้านไปแล้วผ่านมาอีกประมาณไม่ถึง2อาทิตย์มายิงบ้านผมเนี่ยยิงเข้าเนี่ยคุณผู้ชมคะแล้วก่อนหน้านี้เคยแจ้งความแล้วหลายรอบแจ้งความฝั่งก่อเหตุมาก่อนมีหลักฐานวันที่8เมษาเห็นบอกตอนนั้นอีกแก๊งเนี่ยขี่รถมอเตอร์ไซค์มายิงเข้าไปในบ้านคุณวรเชษฐ์นะคะแต่กระสุนดันไปเข้าบ้านเพื่อนบ้านแทนหลังจากนั้นเห็นบอกว่ามีอีกหนึ่งเหตุการณ์ช่วงสงกรานต์กลุ่มเพื่อนคุณวรเชษฐ์ไปเจอไอ้แก๊งนี้อีกและพวกนี้ชักปืนข่มขู่จ่อหัวเขาจนคนที่มาเล่นน้ำสงกรานต์แตกตื่นวิ่งหนีมีคนถ่ายคลิปนี้เอาไว้ได้นี่แสดงถือปืนไปเล่นน้ำสงกรานต์นี่ก็ช่วงกลางเมษาอีกเหมือนกันอันนี้เป็นเหตุการณ์ที่สองเหตุการณ์ที่สามเห็นบอกว่าโดนต่อยกลุ่มคู่กรณีส่งคนมาอุ้มเพื่อนรุ่นน้องของวรเชษฐ์ดีว่าตอนนั้นหนีได้ทันคือเหมือนกับล้างแค้นกันไปมาหลายรอบแต่สุดท้ายอพูดตามตรงคนที่มารับเคราะห์คือคนที่ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรเลยคุณผู้ชมคะช่วงบ่ายที่ผ่านมาที่วัดบุญรอดธรรมารามครอบครัวคุณเจษดาค่ะได้เตรียมจัดพิธีสวดศพคุณป้าเป็นคนจุดธูปเรียกวิญญาณในศาลาวัดแล้วช่วงวินาทีที่นำร่างไร้วิญญาณเข้ามาด้านในเห็นบอกว่าลูกชายค่ะกราบที่เท้าคุณพ่อขอขมาเป็นครั้งสุดท้ายวันนี้คุณรัศมีเมียของคุณเจษดาคนตายบอกนะฮะบอกเหมือนกันวันนี้เล่าย้อนเหตุการณ์ให้ฟังบอกว่าสามีเนี่ยตอนนั้นน่ะมารับตอนเย็นตอนนั้นรู้สึกใจคอไม่ค่อยดีผิดปกตินะไม่คิดว่าสามีตัวเองจะออกไปไหนแล้วจู่ๆสามีบอกว่าเอ้ยเดี๋ยวจะออกไปร้านของรุ่นน้องหน่อยวันนี้เปิดร้านใหม่ตัวเองก็รู้สึกไม่ดีฮะบอกเดี๋ยวจะขอตามไปด้วยเพื่อจะไปคอยควบคุมสามีตัวเองก็ไปนั่งในร้านตามปกติฮะสามีก็คือคุณเจษดาก็ไปเจอเพื่อนคนรู้จักทักทายรวมถึงวรเชษฐ์เพื่อนรุ่นน้องที่อยู่โต๊ะข้างๆตอนแรกก็ไม่ได้คุยกันจนร้านปิดสามีไปคุยกับวรเชษฐ์ตอนนั้นตัวเองเห็นว่ากลุ่มคนก่อเหตุขี่รถมอเตอร์ไซค์วนเวียนกวักมือเรียกวรเชษฐ์ท้าทายกันตัวเองเห็นท่าไม่ดีเลยบอกสามีไปว่าอย่าไปยุ่งเรื่องของเขานะเรามีครอบครัวมีลูกอยู่ข้างหลังแต่สามีตัวเองกลับบอกมาอีกจะช่วยรุ่นน้องตอนนั้นก็ไม่คิดว่ามันจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ยอมรับโกรธวรเชษฐ์ถามว่าโกรธทำไมพี่โกรธที่พาผัวฉันไปตายทั้งที่ผัวฉันคือเจษดาไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยส่วนวรเชษฐ์กลับมาโทษว่าไม่น่าพาสามีเธอไปด้วยแล้วส่วนตัวมองว่าคำพูดของวรเชษฐ์มันดูสวนทางกับการกระทำขอโทษแต่เหมือนไม่จริงใจไม่ใช่ค่ะเขาวันนั้นเขาไม่ได้รู้เรื่องเลยไม่ได้ถึงก็สนิทมากแต่ว่าก็นานๆทีเจอกันอะแต่วันนั้นมาเจอกันโดยบังเอิญโกรธไม่แอบโกรธเลยแล้วพอเขาข้ามไปอะหนูตะโกนด่าเขาเลยนะว่าไอ้ทอนตี้พวกนั้นมันมาเจาะแล้วก็กวักมือด่ากันบอกอย่าไปยุ่งอย่าไปยุ่งมึงมีชีวิตมึงอย่ามาทิ้งนะมึงมีครอบครัวนะมึงไม่ได้ชีวิตตัวคนเดียวนะแล้วเขาก็หงุดหงิดใส่หนูเลยบอกกูจะช่วยน้องกูทำไมแต่ก็เขาเดินวนอยู่ในร้านไม่รู้ไปเดินวนเห็นหันมาอีกทีก็แล้วอีก
พี่เฮิร์ตก็วิ่งออกไปคุณผู้ชมคะวันนี้ตำรวจจริงๆที่สน.บางนาแกะรอยล่าแก๊งมือปืนทั้งวันเลยแต่เห็นบอกว่ายังไม่เจอนะคะประเด็นคือมันมีกล้องวงจรปิดหลังจากที่ก่อเหตุเสร็จต่างคนต่างแยกย้ายแล้วเขาบอกพวกนี้ทำงานกันแบบมืออาชีพคือเป็นนักฆ่ามืออาชีพเลยนะวงจรปิดตรงจุดกลับรถที่ตลาดดวงพลอยลาซานจะเห็นฟอร์จูเนอร์คนตายกลับรถไปคนร้าย13คนมอเตอร์ไซค์7คันจริงๆพฤติกรรมคือมาดักรอก่อนแล้วหลังจากที่ยิงเสร็จสับปุ๊บก็ไล่ยิงคุณผู้ชมคะแล้วเสร็จหนีกันไปคนละทิศคนละทางไอ้มอเตอร์ไซค์7คันเนี่ยค่ะขับแยกย้ายกันไปบางคนเข้าซอยเล็กทะลุออกซอยนู้นซอยนี้ตอนหนีตี 2:26 ตำรวจก็เลยบอกว่าพวกเนี้ยทำงานกันเป็นขบวนการแล้วเป็นมืออาชีพมากหลังจากนั้นก็เลยเจอไม่เจอใครเลยเอาง่ายๆเห็นบอกวันเนี้ยคุมตัวผู้ต้องสงสัยบางส่วนมาเขาบอกไม่ใช่กลุ่มก่อเหตุโดยตรงแต่น่าจะเป็นแก๊งที่รู้จักกันผู้สื่อข่าวเราน้องเต้ได้ข้อมูลมาบอกว่าพวกนี้เขามักจะรวมตัวกันอยู่แถวๆซอยด่านสำโรง42เลยลองไปสำรวจดูเห็นบอกตรงนั้นขึ้นป้ายเป็นสำนักงานทนายความตามที่เพื่อนบอกจริงเพื่อนคนตายเพื่อนคนตายบอกพวกนี้เปิดสำนักงานทนายความอยู่แล้วติดป้ายรับจำนำจำนองผ่อนโทรศัพท์มือถือที่ปรึกษากฎหมายสอบถามชาวบ้านแถวนี้เขาก็บอกว่าเอ๊ะอันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะส่วนคนที่สำนักงานยืนยันว่าไม่เกี่ยวข้องมีธุระอะไรด่วนไหมครับพี่เปล่าพอดีจะมาถามไอ้เรื่องที่เมื่อวานที่เขาไปโรงพักกันนะฮะว่ามันเป็นเรื่องราวอะไรยังไงฮะไม่รู้ไม่ทราบเลยครับพี่ไม่รู้เลยเนาะครับผมโอ้ผู้ชมคะคือจริงๆไม่อยากจะโยงเยอะแต่ตำรวจเนี่ยพบว่าหัวหน้าแก๊งยิงหัวหน้าแก๊งที่มาก่อเหตุครั้งนี้เป็นกลุ่มจำคดีที่ปั๊มเฟืองที่แขนได้ไหมก่อนหน้านี้ที่ยิงระหว่างสถาบันน่ะแล้วเราบอกว่าพวกเนี้ยมันมีการทำกันเป็นองค์กรนักฆ่ามีตั้งแต่คนไปเอามามีคนไปปั๊มมีคนไปฝึกซ้อมมีคนไปประกันไปเกณฑ์มาแล้วก็มานั่งอบรมอยู่ในห้องแล้วก็ใครผ่านหลักสูตรแล้วจะปั๊มเฟืองเขาบอกหัวหน้าแก๊งเนี้ยมีเฟืองปั๊มอยู่ที่แขนเพราะฉะนั้นที่บอกว่าทำแบบมืออาชีพคือมืออาชีพจริงเพราะก่อนหน้านี้ก่อเหตุมาแล้วหลายครั้งแต่รอบนี้อ่ะก็ต้องจับให้ได้ละค่ะเพราะว่ารู้ตัวแล้วว่าเป็นใครกลุ่มไหนยังไงวันนี้ทางด้านของผู้บังคับการตำรวจนครบาล5บอกแบบนี้ฮะไปประชุมนะชั่วโมงนึงเรื่องทั้งหมดเกี่ยวกับสถาบันไหมทางด้านผู้การบอกไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเพราะโตกันหมดแล้วแก่กันแล้วแต่ถามว่าเกี่ยวข้องกับอะไรเขาบอกน่าจะเป็นเรื่องปัญหาเก่าๆตั้งแต่สมัยเรียนแล้วก็มีเรื่องสะสมกันมาตามล้างแค้นไปมาไปมากันเรื่อยๆรู้ตัวคนก่อเหตุแล้วกำลังจะไปจับโหดจังเลยอ่ะกำลังจะไปจับด้วยอัปเดต34 HDF เวอร์ชั่นใหม่รางวัลใหญ่รออยู่นะคะThank you.